เมื่อกายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดีเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาประนมมือพร้อมๆกันใจก็ยังให้หยุดให้นิ่งอยู่นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7 แล้วขอเรียนเชิญผู้แทนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์คือกัลยาณมิตรสมิตาพระหลานุกูลกัลยาณมิตรสิริพรศรีพลแพ้วเป็นผู้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าณบัดนี้วันนี้เป็นวันทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งที่4ประจำปีพุทธศักราช2561ของวัดพระธรรมกายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านต่างๆของวัดพระธรรมกายซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลกทั้งในและต่างประเทศข้าพเจ้าลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยุงทั้งในและต่างประเทศได้พร้อมใจกันน้อมนำผ้าบังสกุลจีวรพร้อมทั้งบริวารมาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดพระธรรมกายและเป็นการบูชาธรรมพระมงคลเทพพุทธีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งท่านเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณที่ได้เมตตาชี้แนะหนทางสวรรค์และพระนิพพานทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้ถูกต้องและปลอดภัยมีเป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมข้าพเจ้าพร้อมทั้งผู้มีบุญทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกมีมหาปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทุ่มเทหัวใจสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันและในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ขอเรียนเชิญลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ตามข้าพเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันหันธัมมยังพุทธสาภะควาโตอุปภภาคณมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตปังสุกูละจิวรานิปังสุกูละจิวรานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิภิกขุสังคสะภิกขุสังฆสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิปังสกุระจิวรานิปังสกุระจิวรานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีฆารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะ
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับผ้าบังสุกุลจีวรผ้าบังสกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุขณะนี้คณะสงฆ์กำลังแปรแถวไปยังแท่นผ้าป่าเพื่อพิจารณาผ้าป่าเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านพนมมือขึ้นและตั้งจิตอนุโมทนายอดกัลยาณมิตรผู้รักการสร้างบุญทุกท่านครับเมื่อดวงใจเปี่ยมล้นด้วยแรงศรัทธาแล้วน้อมทยธรรมอันเลอค่าสักการะบูชาคุณแด่ทักขิณยบุคคลผู้เป็นนาบุญอันไพศาลครานั้นผลบุญอจินไตย่อมบังเกิดขึ้นเป็นอเนกอนันต์จะบันดาลอริยทรัพย์และโลกียทรัพย์ให้บังเกิดขึ้นแก่ผู้สร้างบุญอย่างเกินควรเกินคาดดังเรื่องราวที่เหลือเชื่อแต่ก็เป็นความจริงของบรมเศรษฐีผู้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องนามว่าชดินเศรษฐีสมัยหนึ่งได้เกิดเหตุอัศจรรย์จนกลายเป็นที่โกลาหลไปทั่วมหานครตักศิลาแห่งแคว้นคันธาระเนื่องจากมีภูเขาทองคำชำแรกแผ่นดินผุดเกิดขึ้นที่หลังบ้านของชายหนุ่มผู้มีนามว่าชดินภูเขาทองคำตระการนั้นมีความสูงถึง80ศอกยิ่งใหญ่อลังการสร้างความตื่นตะลึงให้แก่มหาชนทั่วแว่นแคว้นจนเป็นเหตุให้พระราชาสถาปนาชายหนุ่มชดินให้กลายเป็นมหาเศรษฐีประจำพระนครในวันนั้นทันทีพร้อมๆกับการเกิดขึ้นของภูเขาทองคำนั้นได้มีจอบเพชรด้ามทองบังเกิดขึ้นเคียงคู่กันมีเพียงชดินเศรษฐีและบุตรชายคนเล็กเท่านั้นที่สามารถใช้จอบเพชรขุดเอาทองมาใช้สอยบุคคลอื่นทั่วทั้งภพสามแม้จะมีฤทธานุภาพมากมายเพียงใดก็มิอาจยึดเอาภูเขาทองคำนี้ไปได้สมบัตินี้บังเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งบุญของท่านเศรษฐีจำเพาะเพื่อท่านเศรษฐีและบุตรชายคนเล็กที่ได้สั่งสมบุญร่วมกับท่านเศรษฐีมาเท่านั้นเหตุแห่งการได้มาซึ่งบุญสมบัติอันเลิศนี้บังเกิดจากการสละทองคำจำนวนมากถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาครั้งนั้นท่านเศรษฐีและบุตรชายคนเล็กได้ช่วยกันบรรจงทำหม้อทองคำสามหม้อและทำดอกไม้ทองคำที่ประณีตใส่ในหม้อทุกใบบรรจุไว้ภายในพระเจดีย์ของพระกัสสปะพระพุทธองค์อำนาจแห่งบุญติดตามส่งผลให้ท่านบังเกิดอยู่แต่เพียงสุคติโลกสวรรค์ตลอดหนึ่งพุทธันดรครั้นมาถึงภพชาตินี้ภูเขาทองคำสูง80ศอกจ
จึงผุดเกิดขึ้นเป็นสมบัติเฉพาะตนเมื่อท่านออกบวชก็สามารถกระทำพระนิพพานให้แจ้งได้บรรลุอรหัตผลอย่างเป็นอัศจรรย์นี้คือพลานิสงส์อันเกิดจากการบูชาแด่ทักขิณยบุคคลผู้ควรแก่การบูชาแม้การทอดผ้าป่าเพื่อน้อมบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ของยอดกัลยาณมิตรทุกท่านก็เช่นเดียวกันผลแห่งบุญย่อมยิ่งใหญ่ไพศาลจนใครๆมิอาจกล่าวประมาณได้อิทังวัฏถังสัตสามิกังปังสุกุละจีวรังไมหังปาปุนาติผ้าปังสุกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี้สาธุขอผลแห่งบุญจากการทอดผ้าป่าน้อมบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ในคราวนี้จงกลายเป็นพระวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลให้ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านมีสมบัติอัศจรรย์บังเกิดขึ้นทันใจทันใช้ไว้สร้างบารมีอย่างไม่มีบกพร่องเฉกเช่นท่านชดินเศรษฐีที่มีภูเขาทองคำผุดเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์สามารถเลี้ยงผู้คนได้ทั้งทั่วชมพูทวีปมหาอุบาสิกาวิสาขาเป็นสตรีที่มีความสุขในทุกช่วงชีวิตมีความบริบูรณ์พร้อมในทุกสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติและทรัพย์สมบัติอันมหาศาลได้เป็นเจ้าของเครื่องประดับงดงามสุดล้ำค่ามหาลดาปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อนางเท่านั้นเหตุแห่งการได้มาซึ่งสมบัติทั้งปวงเหล่านี้ล้วนเกิดจากบุญที่นางได้ถวายทยธรรมอันประณีตมีพัฒหารยารักษาโรคผ้าไตรจีวรเป็นต้นแด่เหล่าพระอรหันต์ขีณาสพ20,000รูปอย่างต่อเนื่องถวายทานเป็นประจำทุกวันจนกลายเป็นอจินกรรมดุจเดียวกับการสร้างบุญของลูกหลานหลวงปู่พระผู้ปราบมาทุกท่านที่ทำอย่างต่อเนื่องไม่เคยว่างเว้นไม่เคยเห็นสิ่งใดเป็นอุปสรรคขวางกั้นการสร้างบุญและทุ่มเทอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันด้วยผลบุญนั้นจงประมวลส่งผลให้ลูกหลานหลวงปู่ทุกคนเข้าถึงฐานะอันเลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญในลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมโดยผู้แทนคณะท่านประธานใหญ่คือกัลยาณมิตรณัฐวัฒน์กวีธีรรัตน์และกัลยาณมิตรสุรีเจียมพิทยานุวัฒน์เป็นผู้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเรียนเชิญครับอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตจตุปัจจยาทีนิจตุปัจจยาทีนิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะ
โอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิจตุปัจจยาทีนิจตุปัจจยาทีนิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายัจจะนิพพานายัจจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเครื่องไทยธรรมเครื่องไทยธรรมมีปัจจัย4เป็นต้นมีปัจจัย4เป็นต้นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับเครื่องไทยธรรมเครื่องไทยธรรมมีปัจจัย4เป็นต้นมีปัจจัย4เป็นต้นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุเรียนเชิญคณะท่านประธานใหญ่กัลยาณมิตรสมิตากัลยาณมิตรพิสุทธิ์พลานุกูลกัลยาณมิตรวรรณพรไตรเนตรกัลยาณมิตรด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ล้อจักรชัยกัลยาณมิตรวาสนาเรืองรักลิขิตกัลยาณมิตรสิริพรกัลยาณมิตรสิริพันธ์กัลยาณมิตรสิริเพ็ญสีพลแพ้วกัลยาณมิตรณรงค์กัลยาณมิตรบุษกรกัลยาณมิตรพรสวรรค์กัลยาณมิตรพันนวดีเต็มดวงจิตกัลยาณมิตรวิชัยกัลยาณมิตรสุรีเจียมพิทยานุวัฒน์กัลยาณมิตรณัฐวัฒน์กัลยาณมิตรพิมนารากวีธีรรัตน์น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับสาธุ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 
นึกถึงหลวงปู่แล้วตั้งใจรับพรพร้อมๆกันนะ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปเอตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะมิเอวะสมิจตูสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามนิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัญจันตุสัมปันโรโควินันสตุมมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวัสสัมภิติโยวิวัญจันตุสัมปันโรสัมภะพุทธานุภาเวนะสัมภะธัมมานุภาเวนะสัมภะสังฆานุภาเวนะพุทธานรตนังธัมมารตนังสังฆารตนังตินังรตนานังสัทธัมมะขันธานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัมเพเตโรคันสัมเพเตภยานสัมเพเตI'm not sad to I, you are
มิวินาสันตุจเตจัสสาจยสิทธิทานังลาภังโสติปะกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพธังวุติจะยัสวะสัตวะSong